สวัสดีครับพี่น้องหลังจากปลูกมันสำปะหลังไปได้4-5มื้อปลูกวัน27นะครับนะ27 28 29 30มื้อนี้วันที่1พี่น้อง31วันที่1 4-5มื้อพอดีพี่น้องเคยก็ขึ้นมาติดตามความขึ้นหน้าว่ามันแตกตาหรือยังพี่น้องปะพี่น้องไปเบิ่งว่ามันแตกตาหรือยังครับนี่ครับพี่น้องปลูกได้5มื้อพี่น้องโสดของเคยมีได้การเลยพี่น้องแตกเกือบทุกตาครับนี่ครับสูตรเองรากเริ่มแตกออกได้พี่น้องนี่โอ้สุดยอดแห้งพี่น้องนี่ครับนี่ต้นพันธุ์มันกับอายุประมาณที่คัดมากอะอายุ3เดือน4เดือนนะพี่น้องเตรียมมาปลูกนี่ครับแตกตาทุกต้นเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ได้การพี่น้องได้การครับได้การเยี่ยมมากเลยครับบ่เสียแรงที่เหนื่อยพี่น้องเดี๋ยวจะไหนก็สิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเด้อครับเด้อนี่ครับค่อยส้มครับพี่น้องค่อยส้มรายการนี้พี่น้องรายการนี้ถือว่าสูตรเร่งรากหรือว่าสูตรหมักทอนพันธุ์ของเคยมิกถือว่าได้ผลอยู่ครับเพราะว่าเลือกทอนพันธุ์ที่มีคุณภาพเนาะครับเนาะคลิปนี้ฝากไว้สำหรับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ